รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การถอดรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมถอดรหัสขอต้อนรับนักถอดรหัสเข้าสู่เกมการล่าเงินรางวัล1ล้านบาทด้วยการถอดรหัสภาพให้ถูกต้อง20สมัยครับวันนี้จะมาชมกันต่อว่าแชมป์ของเรานั้นจะป้องกันแชมป์เพื่อไปใกล้เงินล้านได้หรือไม่ไปชมกันต่อเลย3พยางรหัสเสียงมาครับที่ว่ายน้ำใหญ่เวอร์ที่ปลูกข้าว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 แม่กดทันนะครับแม่ตอบว่าโฆษณาโฆษณาจ้ารับไป 2,000 ครับโอ๊ยยังไม่รู้เลยว่าชื่อแม่ชื่ออะไรเพราะว่าเรียกแต่แม่เพราะจ่าเรียกแม่เนี่ยเชิญแนะนำตัวหน่อยค่ะแม่คะชื่อต๋อมค่ะแม่ต๋อมนะครับผมจากขอนแก่นจ้าตอบว่าโฆษณาเพราะว่าที่ว่ายน้ำที่ใหญ่เวอร์ก็หมายถึงใหญ่เวอร์มากก็คือโคตรใหญ่นะครับก็คือโคตรสะส่วนที่ปลูกข้าวก็คือนารวมเป็นโฆษณาสุดยอดครับแม่ครับกลับมาที่คุณปาล์มและคุณหนุ่มครับคุณหนุ่มเหลือ 6,000 คุณปาล์มเหลือ 2,000 ไปต่อครับหมดหน้าตาคุณปาล์มครับรวมเป็น 4,000 ตรงกลางและถ้าดึงมาได้เสมอกับแชมป์ทันทีดาวินชีขอ2พยางครับ2พยางรหัสภาพมาครับนาทีครับ5 4 3แม่ต๋อมครับผมโอ้โหอย่าเครียดอย่าเครียดต้องตอบแล้ว2พยางตอบว่ากลัวตักกักตัวค่ะถูกต้องครับโอ้โหภาพแรกเป็นภาพของอาการกลัวนะครับภาพที่2เป็นภาพของตักชัดเจนกลัวตักกลักตัวออกเสียงให้ถูกกักตัวรับไปอีก 2,000 ครับแม่ครับโอ้โหวินาทีสุดท้ายและกลายเป็นแม่ที่ปิดจ็อบทำให้พี่หนุ่มเป็นแชมป์สมัยที่2ครับซะงั้นอ้าวขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณปาล์มครับขอบคุณมากครับวันนี้กลับไปครับแน่นอนมาดาวินชีไม่กลับตรงบ่าวอยู่แล้วเพราะเรามีผลิตภัณฑ์เจแฮนและเจริยาให้กลับบ้านแน่นอนครับขอบคุณครับพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมจะออกจากหมู่บ้านเราไปสู้กับพี่หนุ่มหรือยังคะแรนดอมเบอร์3ครับผมคุณปุ๋ยครับคุณปุ๋ยคะเพิ่งมาเองใช่ค่ะแต่ว่าแถวล่างเนี่ยปลาหมึกแถวล่างของเราอะนะคะคุณปุ๋ยเป็นคนที่ตอบพวกพระเลยค่ะ
รู้สึกยังไงบ้างจะได้ลงไปสู้กับพี่หนุ่มยังไม่อยากลงเลยเราสติลได้แล้วเท่าไหร่เอ่ย 2,000 เองค่ะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเชิญคุณปุ๋ยครับเชิญค่ะสวัสดีครับคุณปุ๋ยครับพี่หนุ่มเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ดีขึ้นครับเต้นมั้ยครับดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วนะแชมป์2สมัยนะครับครับรอบที่แล้วอาจจะเก็บไปได้นิดเดียวแต่รอบนี้เริ่มใหม่ครับดาวพิชิตใส่ให้คนละหมื่นครับและสู้กันมาคนละ 2,000 ตรงกลางและเราไปกันเลยนะครับกับรหัสแรกดาวินชีขอ3พยางค์ครับรหัสภาพมาครับได้ทีมซิลก็ไม่มีใครกดเลยได้ไหมคะภาพแรกคือภาพของตาดวงตาภาษาอังกฤษเรียกว่า eye ภาพที่2คือ air ใช่ไหมฮะ air แล้วภาพที่3สอบอะไรตกตกบวกกับ air แตกแตกแล้วภาพสุดท้ายเป็นการสอบตก eye แตกตกอกแตกตาโอ้ยแตกตายพอดีดับจี้ของสีบ้านขึ้นมาเลยโอ้โหอกดิฉันจะแตกตายอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเพิ่งเริ่มนะครับผมหอมปากหอมคอกันไปมาครับคนละ 2,000 ครับรวมเป็น 4,000 ตรงกลาง2พยางค์ครับสำหรับรหัสนี้รหัสภาพมาครับเบอร์5กดแล้วนะครับ4 3คุณปุ๋ยครับตอบว่าราตรีไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับอีก1วินาทีไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสตกเป็นของทีมสตีลอีกครั้งครับพี่เล็กตอบเลยค่ะกลางวันค่ะถูกต้องครับผมมีเส้นประเส้นโค้งเส้นตรงแต่วงไว้ที่เส้นตรงก็คือตรงภาพที่2ก็คือข้ามนะครับกลางร่มนะฮะก็คือกลางและภาพสุดท้ายคืนเงินก็คือคืนตรงข้ามกลางคืนก็คือกลางวันรับไป 2,000 ครับพี่แล้วครับเย้พี่หนุ่มดูกันมาครับ 2,000 บวก 2,000 เป็น 4,000 ตรงกลาง2พยางค์ครับรหัสภาพมาครับสองพยางค์ครับรหัสภาพมาครับกดอีกแล้วนะครับไวมาก10วินาทีครับ2พยางค์ครับโอ้โหหมดเวลาแจกอีกแล้วพี่เล็กครับตอบครับขึ้นคานค่ะจริงเหรอขึ้นแล้วเหรอครับรับไป 2,000 ครับผมหมากระโดดขึ้นรถขึ้นคานอนหนูคาน
เอาสิว่าคานขึ้นคานหรือขึ้นคานรับไปอีก 2,000 ครับพี่เล็กวันนี้ต้องบอกว่าคนดูทางบ้านนี่เฮกันเป็นละรอบเลยนะเพราะว่าทีมสตีลทำผลงานได้ดีจริงๆค่ะลงมาครับอีกคนละ 2,000 ตรงกลางถ้าหลุดอีกคงไม่ต้องบอกนะครับรอบหน้า3พยางค์ครับ3พยางค์รหัสเสียงมาครับไม่หลอกผู้หญิง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 เบอร์17ครับผมน้องอะไรครับปิงครับน้องปิงตอบว่า G string ครับ G string ชอบมากถูกต้องครับผมไม่หลอกผู้หญิงไม่หลอกก็คือจริงแล้วก็ผู้หญิงก็คือสตรีจริงสตรีจีสตริงรับไป 2,000 ครับน้องปิงครับเอาแล้วไงคุณปุ๋ย 2,000 คุณหนุ่ม 2,000 นี่ใครดีใครได้ใครได้คนนั้นรอดหมดหน้าตักผู้เข้าแข่งขันครับผมดาวชี่ขอ2พยางค์รหัสภาพมาครับคุณลุงครับกองหนุนครับกองหนุนแชมป์สมัยที่3ครับเส้นยาแดงผ่า8มากๆภาพแรกภาพของหมูหรือนักศาสตร์ปีกุลนั่นเองนะครับกุลภาพที่2ก็คือหนองน้ำกุลหนองกองหนุนสุดยอดครับและขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณปุ๋ยมากครับผมเป็นผู้เข้าแข่งขันที่โอ้สมศักดิ์ศรีกับแชมป์จริงๆผมพี่ปุ๋ยต้องกลับบ้านไปก่อนไม่เป็นไรนะครับกลับไปพร้อมกับเงิน 2,000 และผลิตภัณฑ์เจแฮและจริยาครับยอดค่ะดวงแข็งจริงๆสำหรับแชมป์ของเราคนนี้น้องจ๋าใช่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้ดวงแข็งเดียวมีความสามารถเยอะมากเลยค่ะรอบนี้เจ้าจ๋าก็เลยคิดว่าจะหาผู้ท้าชิงที่แบบมือแข็งพร้อมไหมคะพี่หนุ่มพร้อมครับพวกเราทีมสตีลพร้อมไหมคะพร้อมว้าถ้าพร้อมแล้วเรนยองโอ้โหเบอร์19ครับคุณปุ๊กกี้ทำงานอะไรคะค่ะก็เป็นพิธีกรอิสระค่ะโอกาสมาถึงเราแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับพี่หนุ่มไหมพี่หนุ่มคิดช้าๆค่ะไม่ต้องรีบนะคะใจเย็นๆพร้อมไหมคะค่ะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะสวัสดีครับผมคุณปุ๊กกี้นี่ก็ไม่เบานะครับผมสตีลมาแล้วทั้งหมดประมาณ 6,000 ใช่ไหมค่ะพี่หนุ่มครับครับวูดวิดมา2รอบครับนี่ป้องกันสมัยที่4มั่นใจขึ้นหรือเปล่าพี่มั่นใจขึ้นครับตอนนี้หุ้ยเปิดไหลมาขนาดนี้ ผมคนรักครอบครัวครับอะไรนะผมคนรักครอบครัวครับผมคนรักครอบครัวนี่ออกตัวแรงเชียว ใส่กันไปครับคนละหมื่นครับแล้วสู้กันมาคนละ 2,000 ตรงกลางรหัสแรกครับ3พยางค์รหัสภาพมาครับไ
1ปากของน้องริต้าเขาทำอะไรอยู่เขาจือจือปากอยู่ใช่ไหมอ๋อจือและภาพที่2คือถูล้างจดหมายหรือล้างอะไรเอ่ยล้างเมลล้างเมลจือล้างเมลเจลล้างมือดาวินชีขอคืน 4,000 ครับอ้าวข้ามไปครับผมมาอีกคนละ 2,000 ตรงกลางครับ2พยาง 4,000 ตรงกลางรหัสเสียงมาครับสี่ศอกพูดให้เพื่อนทะเลาะกันสี่ศอกพูดให้เพื่อนทะเลาะกันสี่ศอกพูดให้เพื่อนทะเลาะกันคุณปุ๊กกี้ครับวายุค่ะวายุถูกต้องครับผม4ศอกเท่ากับ1วาพูดให้ทะเลาะกันก็คือการยุนั่นเองวายุขึ้นนำครับ 10,000 ต่อ 6,000 ครับเปิดไหล่ข้างนึงอีกข้างนึงเอา2ข้างแล้วถ้าเปิดอีกทีไม่ใช่ไหล่แล้วจะมาจากข้างหลังอะค่ะพี่หนุ่มครับเรามี 6,000 ครับสู้เท่าไหร่ครับ 2,000 ครับ 2,000 มาครับคนละ 2,000 ตรงกลาง2พยางค์รหัสภาพมาครับ คุณลุงครับมัดจำครับมัดจำถูกต้องครับผมภาพแรกคือพี่มัมลาคอนิกนะฮะและภาพที่2ก็คุณจัดนะฮะนักข่าวมัมจัดมัดจำเสมอกันที่ 8,000 ครับน้องปิงก็ไวเหมือนกันแต่ว่าไปไม่ถึงนะครับสำหรับข้อนี้คุณปุ๊กกี้ครับ 8,000 เราสู้เท่าไหร่ครับ2,000 ค่ะ 2,000 นะฮะมาครับเป็น 4,000 ตรงกลางดาวินชีขอ4พยางค์รหัสภาพมาครับพยาง5วินาทีครับเบอร์2ครับทีมสติลกดแล้วนะครับและโอกาสนั้นก็เป็นของทีมสติลอีกครั้งคุณนบครับคุณนบครับคุณตอบว่าภาษีเงินได้ครับภาษีเงินได้รับไป 2,000 ครับภูมิใจจริงๆภาพแรกนะครับเป็นภาพนะฮะที่อ่านว่าภาษาแต่ว่าภานะฮะเป็นสีเงินในขณะที่ภาพที่2ก็เป็นรูปของเส้นได้ภาษีเงินได้น่าเสียดายจริงๆมาครับคนละ 2,000 ตรงกลาง3พยางค์3พยางค์แน่นอนครับรหัสเสียงมาอันเล็กเกือบจะแห้ง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 คุณปุ๊กกี้ครับมินิมาร์ทมินิมาร์ทขึ้นนำครับมาแรงจริงๆสำหรับคุณปุ๊กกี้มินิมาร์ทนะครับเพราะว่าอันเล็กก็คือเล็กก็คือมินินะครับเกือบแห้งก็คือหมาดมาร์ทหรือมาร์ทรวมกันเป็นมินิมาร์ทครับผมมี 4,000 ครับคุณหนุ่ม 2,000 ครับ 4,000 2,000 ครับ 2,000 ครับ 2,000 เหรอครับไม่3เหรอยังครับยังนะมาครับคนละ 2,000 ตรงกลางครับ
ดาวินชีขอ2พยางค์ครับ2พยางค์รหัสภาพมาครับคะแนนของแชมป์นั้นเริ่มจะหมดแล้วเหรอครับหรือว่าครั้งนี้จะแพ้ทางคุณปุ๊กกี้กันแน่คงต้องกลับมาติดตามชมกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วครับวันนี้ดาวินชีเวลาหมดลงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ